ครับในบทนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนะครับใช้งานการสร้างตัวหนังสือนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าไทเตินะครับก็เดี๋ยวเราสร้างซีเควนซ์กันก่อนเลยนะครับก็ New Sequence นะครับเราเลือกเป็น HDV HDV 720 30นะครับก็กดโอเคไปครับ วิธีการสร้างไตเติลครับก็ไปที่เมนู New Item เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกนะครับไปที่คำสั่งว่าไตเติลนะครับไตเติลก็ตรงนี้เป็นการกำหนดขนาดหน้าจอนะครับตามที่เรา,าได้กำหนดไปนะครับเราก็ให้มันเป็นค่าเดียวกับของ s e q u e n c e เราเลยนะครับก็คลิกโอเคไปครับครับเราก็จะได้หน้าตา นะครับกรอบในการทํางานของหน้าต่างสร้างไทเทลแบบนี้นะครับก็จะย่อขยายนะครับก็ปรับแต่งได้ครับปรับมุมมองในการทํางานนะครับจะย่อขยายก็ได้นะครับครับในส่วนแรกเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการสร้างนะครับไทเทลเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับก็วิธีการนะครับ การครับก็ในเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ก็จะอยู่ทางด้านทูนบล็อกด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการสร้างตัวหนังสือนะครับอันนี้ตัวหน,นังสือทัปกติอันนี้เป็นหนังสือที่เป็นแนวตั้งนะครับนี่เป็นพารากราฟแล้วก็เป็นพารากราฟแบบตหนังสือแบบพูติคอลนนะครับนี่ก็เป็นแบบสร้างเส้นพานนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆในการดึงเส้น่าธต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องมือกราฟิกครับเครื่องมือกราฟิกก็เช่นนะครับ ผมคลิกเลือกสี่เหลี่ยมก็คลิกค้างวาดได้เลยอย่างนี้นะครับราเป็นวงกลมนะครับก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับประกอบกับไตเติลของเรานะครับขึ้นอยู่กับเราจะใช้อะไรนะครับเรามาใช้นะครับร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องมืออะไรแล้วก็มาใช้ประกอบกันในส่วนของการตกแต่งกราฟิกก็จะเป็น Property ด้านขวามือนะครับมีอะไรให้ตกแต่งบ้างอันนี้ก็คือการตัดแต่งต่างๆนะครับผมก็ย่อไว้แล้วก็รูปแบบกราฟิกครับให้เป็นแบบไหนนะครับนี่สมมติผมคลิกเลือกรูปนี้แล้วผมมาเลือกเป็นยูริปนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ แต่ปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นค่าเดิมที่เราเลือกไว้อยู่แล้วนะครับเป็นที่เราเลือกไว้อยู่แล้วก็ตรงนี้ก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับผม,ยมายกเก็บไว้ต่อไปรูปแบบการเติมสีให้กับกราฟิกของเรานะครับกราฟิกของเรา,าเรามาดูรูปแบบการไล่เติมสีแล้วกันนะครับสมมติโลโก้เป็นแบบนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับรูปแบบการเลือกสีก็ตรงนี้ครับ นี่ครับคลิกต้องการสีอะไรนะครับผมก็เลื่องจุดรูปวงกลมนะครับอไ,ไว้ในตำแหน่งมุม,มขวาสุดล่างนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการเติมสีแบบ Solid นะครับ ถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกหลายอันเลยครับในการเติมสีอย่างเช่นลายเนี่ยแกลเดียนก็ก็จะเป็นการเติมสีแบบไล่ระดับสีนะครับอย่างเช่นผมมีจุด2จุดที่ให้เราแก้ไขสีผมดับเบิลคลิกเลยครับสีหนึ่งผมให้เป็นสีฟ้าแบบนี้เห็นไหมครับก็ไล่ระดับสีแบบนี้อีกสีหนึ่งผมให้เป็นสีเหลืองนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ แล้วก็วิธีการไล่ระดับสีครับก็จะเลือกได้หลายแนวก็จะให้เป็นแนวไหนก็อยู่ที่องศาที่เราตั้งตรงนี้ครับนี่ครับตรงแองเจอร์เนี่ย,รรเ,ยเราจะตั้งองศาลงไปให้มันไล่อย่างไงนะครับนะครับหมุนองศาไปนะครับรูปก็จะเปลี่ยนไปตามการาระบายสีก็จะเปลี่ยนไปตามองศาที่เราปรับนะครับ,นะรบนี่ครับแบบนี้ แล้วอีกแบบหนึ่งครับนอกจากลายเนี่ยก็จะเป็นเลนส์อ้อครับเลนส์อ้ก็เป็นแบบวงกลมสมมุติว่าเราต้องการให้อ่าวงกลมเนี่ยนะครับสีข้างในเป็นสีฟ้าน,น้อยๆสีเหลืองเยอะๆแล้วก็ปรับระยะห่างตรงนี้เอาครับไหมครับ,บระยะห่างตรงนี้เอาแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการไล่สีแบบเร d ดียส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นสมมุติผมใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้จะได้เห็นชัดนะครับรูปสี่เหลี่ยมผมเลือกเลยครับเป็นการไล่สีแบบ Four c o l o r ์ r กลเดนนะครับคลิกเลยนะครับตรงมุมทุกอันนี้เราก็เลือกสีนะครับอย่างเช่นผมเลือกให้มันแตกต่างกันหน่อยจะได้เห็นความแตกต่างดับเบิลคลิกเลยครับ นะครับดับเบิลคลิกเลยดับเบิลคลิกปุ๊บอันแรกนี้ผมเลือกเป็นสีแดงสมมุตินะครับมุมล่างขวาเป็นสีแดงเห็นไหมครับมันาศาสตร์สีจากขวาแดงด้านบนมุมขวาบนผมเลือกเป็นสีเหลืองนะครับก็อย่าลืมเอา,อาจุดวงกลมนะครับมาไว้ในตำแหน่งนะครับนะครับแดงเหลืองละต่อไปซ้ายมือด้านล่างกับผมเลือกเป็นสีชมพูสมมตินะครับ สีจมูนี่ครับแล้วก็้า้มือบนผมเลือกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นแบบ Full Color นะครับ l การเล่นลดลายสีนะครับอันนี้ส่วนของการปรับแต่งสีนะครับก็คืออยู่ในเครื่องมือฟิลครับในส่วนอื่นๆก็ลองปรับแต่งเล่นดูแล้วกันนะครับก็มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับชีนนะครับมีการแบ่งเฉดสีตรงกลางนะครับแบบนี้ครับหรือคำสั่งเทค t เจอร์นี้ก็จะเป็นการใส่พื้นผิวนะครับให้กับตัวกราฟิกของเราเลยนะครับเราสามารถโหลดรูปภาพนะครับมาเป็นตัวระบายสีแทนสีก็ได้นะครับส่วนต่อไปครับก็คือในส่วนของ สโตรกนะครับก็คือการเพิ่มนะครับขอบให้กับกราฟิกของเราไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแล้วกินเข้าไปในข้างในก็คือใช้อินเนอร์สโตรกนะครับถ้าอา t เตอร์สโตรกก็จะกินออกมาข้างนอกนะครับอย่างเช่นผมแอด้าไปครับเมื่อคลิกแอดคึึบนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะระบายสีแบบไหนอย่างเช่นเนี่ยครับเลือกรูปแบบการระบายสีแล้วก็กําหนดขนาด กำหนดสีสมมติขอบนี้มันกลมคึ้นกับพื้นหลังผมจะเปลี่ยนสมมุติขอบผมเอาเป็นสีขาวสมมตินะครับนี่ครับขอบสีขาวก็จะเกิดขึ้นไซส์ก็แล้วแต่เรากาหนดครับนี่จะเห็นว่ามันกินเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้าเป็น outer stroke นะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินนะครับน้ำเงินอาชมพูก็ได้นะครับแบบนี้ outer stroke ก็จะกินออกมาข้างนอกครับนะครับเวลาผมเพิ่ม นะครับมันก็จะกินออกมาข้างนอกแบบนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของเราว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็กด delete ไปนะครับอันนี้คือในส่วนของการเติมครับในส่วนของสโตรกรูปแบบการระบายสีก็อย่างที่เคยแนะนำไปนะครับอย่างในส่วนของ f ฟิ l ก็จะเป็น l i เนียนะครับเป็นเร d ดีก็สามารถที่จะเลือกนะครับที่จะระบายสีแบบไหนก็ได้นะครับ ในการกำหนดรูปแบบของการระบายสีให้กับเส้นขอบครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของช h a ์โดก็คือการใส่เงานะครับใส่เงาให้กับตัวกราฟิกนะครับเช่นผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีขอบสีฟ้าเกิดขึ้นใส่เงานะครับเราก็กำหนดค่าความาสว่างความ ซส์อะไรมากขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปแบบที่เราจะใช้ครับอันนี้ก็คือการใช้กราฟิกในการประกอบไตเติ้ลนะครับนะครับยวผมตัวต่อไปนะครับผมจะแนะนําการทํางานกับตัวอักษรบ้างซึ่งทํางานคล้ายกันเลยครับในส่วนของกราฟิกกับตัวอักษรครับผมจะพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับเลิก เมื่อพิมพ์ตัวอัรเสร็จอย่างแรกนะครับที่เราปรับแต่งได้ในส่วนตรงสอันะครับผมเปลี่ยนไปเชื่อมือ Selection Tool นะครับนี่ครับอย่างแรกที่เราใช้ในการปรับแต่งตรงสอนก็คือการเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือนั่นเองนะครับก็เราไปเปิดในส่วน Property นะครับนี่ครับคลิกเลือกนะครับเปิด Property ขึ้นมาลักษณะตัวอักษรครับเราก็คลิกเลือกเลยครับว่าต้องการใช้ ลักษณะตัวอักษรแบบใดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราตั้งฟอนต์ไว้ครับว่ามีฟอนต์อะไรเราเลือกใช้บ้างนะครับก็อันนี้จะเป็นรูปแบบของตัวอักษรนะครับมุดผมเลือกเป็น t า a h o m a ครับแบบนี้ นในส่วนฟอนต์สไตล์ก็เป็นการเลือกตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับทีนี้ฟอนต์นี้มีให้เลือกตัวหนากับตัวเอียงเท่านั้นนะครับผมก็ตัวธรรมดากับตัวหนาเท่านั้นครับผมก็เลือกเป็นตัวหนาครับ,รบเมื่อได้ประเภทตัวอักษรเรียบร้อยนะครับส่วนอื่นๆครับ ก็การเติมสีก็เหมือนกับกราฟิก hmm. เมื่อกี้เลยครับฟิลค mm ัลเลอร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเติมสีอย่างไรอย่างเช่น mm hmm. ผมเลือกเป็นโฟคัลเลอร์นะครับสีที่ผมเติมมีอะไรบ้างนะครับผมก็เลือกไปนะครับข้างล่างผมเลือกเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นครับสังเช่น อาช d o w ผมใส่ยไม้นะครับใส่เข้าไปสตร o กครับนี่ครับอินเนอร์สโตรกแอดเข้าไปนะครับรูปแบบสโตรกนะครับผมก็ใส่ครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับสมมติไซส์ครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้ครับ สีก็เป็นแล้วแต่ครับลักษณะของเราเราจะาให้สตรกนั้นมีการใส่เป็นโฟคัลเลอร์ไหมเป็นไลเนียร์ไหมหรือเป็นโซลิดนะครับนี่คือในส่วนของการปรับแต่งไตเติลนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆที่สามารถที่จะใส่ลูกเล่นในเรื่องของการระบายสีทให้กับตัวอ,อักษรได้หลายรูปแบบนะครับ ก็สมมุติผมตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จัดนะครับจัดระเบียบงานของเราครับ ครับแล้วก็มือตัวช่วยอีกตัวหนึ่งครับที่จะเพิ่มเล่นให้กับเราได้นะครับก็ของคลิกเลือกทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับคือเครื่องมือชุดนี้ครับไอ้มือแอร์ไลน์ครับสมมุติว่าผมจัดให้อยู่กึ่งกลางทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกเครื่องมืออันหนึ่งก็คือเซนเตอร์นะครับในการจัดอย่างเช่นเราจัดให้มันอยู่กึ่งกลางทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับก็จะได้เครื่องมือตัวนี้ออกมานะครับ เสร็จแล้วครับไตเติลของเรานะครับผมปิดไปครับคราวนี้วิธีการใช้งานก็เหมือนกับการใช้งานทั่วไปครับก็จะเป็นรูปแบบคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะครับเหมือนทุกคลิปก็คลิกลากเข้ามานะครับในตัวไทม์ไลน์ของเรานะครับนี่ครับก็เป็นนะครับไตเติลที่เราสร้างไว้ เร็จแล้วนะครับถ้าเราจะตกแต่งแอนิเมชันให้กับมันครับก็อย่างเช่นครับผมจะทำลักษณะมันซูมเข้ามาอย่างนี้นะครับผมก็คลิกเลือกไตเติลนะครับไปที่เอฟเฟคคอนโทรลนะครับใช้คำสั่งสเกลนะครับผมลดสเกลมาลงไปครับประมาณ50นะครับแบบนี้แล้วก็ผมก็ทำแอนิเมชันครับโดยใช้คำสั่งสเกล คลิก toggle er animation ครับแล้วก็เดินทางไปครับกี่วินาทีก็ว่าไปสมมุติว่า5วินาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขครับผมเป็น55อย่างนี้นะครับลองทดลองเล่นดูครับเล่นดูก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะของไตเติ้แล้วก็ ใส่แอนิเมชันเข้าไปผมประมองเป็นเต็มหน้าจอนะครับถ้าเราอยากให้มีการขึ้นไหวหลายๆอย่างประกอบกันก็สามารถใช้เครื่องมือตัวอื่นประกอบได้นะครับในส่วนของอาการสร้างไตเติลให้มีแอนิเมชันนะครับปรับแต่งตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับครับนี่คือรูปแบบการใช้งานเครื่องมือไตเติลใน โปรแกรม Adobe Premiere Pro ครับ